ข้าวซอยไก่ก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นที่เป็นเบสเซอร์เลอร์เป็นสินค้าที่ว่าขายดีที่สุดของร้านน้องตองครับลูกชิ้นปลาเราทำมาจากปลาทะเลตัวโตๆไม่ผสมแป้งปราศจากสารเคมีเป็นเนื้อปลาล้วนจนเป็นที่มาของลูกชิ้นปลากระโดดได้ขอนำเสนอบะหมี่ซิกเนเจอร์ลูกชิ้นปลาต้นตำรับของเรานะครับแล้วอีกเมนูนึงที่เราจะขอแนะนำก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งชื่อเจ๊กีคือชื่อคุณแม่ดั้งเดิมค่ะคุณแม่ทำมาประมาณสัก60กว่าปีแล้วค่ะมาแม่ผ่องศรีเป็นรุ่นที่2ตัวมิสลินไก่นี่ก็จะแนะนำไก่ทอดแล้วก็กระเทียมไก่เนื้อนิ่มหนังกรอบกระเทียมเจียวเป็นเครื่องที่หมักไก่แล้วก็เอามาเจียวให้จิ้มกับข้าวเหนียวอันนี้เด็ดขาดคือ70ปีที่แล้วก็คือเนื้อแป้งด้านในมันจะนุ่มบางเปลือกของใบทั้งโกจะต้องบางและกรอบถ้าบอกว่ายุโรปมีกรัวซองสิ่งนี้ก็คือมีที่ประเทศเราเมนูที่ได้มิชลินไกด์คือเมนูใบทั้งโกค่ะความจริงก็คือเนื้อใบทั้งโกนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นเมนูที่ทุกคนชอบมากๆก็คือเป็นเมนูใบทั้งโกขาวใบทั้งโกกับหมูเส้นนะคะ